สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับรายการ ROV Hero Guide อีกครั้งวันนี้เราอยู่กับตัวละครที่ชื่อว่ากรากกรากนั้นเป็นตัวละครประเภทแทงค์ที่มีสกิลโจมตีเป็นเวฟโดยดาเมจนั้นจะเน้นจากสกิลฮุกหรือสกิลดึงเป็นหลักและสกิลอื่นๆนั้นตัวกรากจะมีความสำคัญในการแก๊งและทีมไฟท์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับสกิลอัลติเมทของเขาซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายสุดๆในการที่ฝั่งตรงข้ามจะโดนดูดและทำให้เพื่อนๆของเราโปรยดาเมจเอาไปใส่ศัตรูได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับและที่สำคัญตัวของกรากนั้นเป็นตัวละครที่มีค่า HP เยอะมากจากการที่ฮุกไปโดนฝ่ายตรงข้ามแล้วได้ค่าหรือได้สนับสนุนการฆ่านั่นเองครับแต่อย่าลืมว่าตัวกรากนั้นเป็นตัวที่ตัวละครมีแต่เลือดเยอะแต่ว่าเกราะเริ่มต้นนั้นน้อยกว่าแทงค์ตัวอื่นๆดังนั้นต้องระวังเรื่องเกราะนิดนึงนะครับสกิลชาเลนเจอร์แนะนำว่าจะใช้เป็นฟลิกเกอร์จะดีที่สุดเพราะยืดหยุ่นในการใช้จังหวะเข้าออกและที่สำคัญสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการกระโดดเข้าไปใช้ฮุกหรือสกิลอัลติเมทในจังหวะปะทะได้อย่างยอดเยี่ยมหรือถ้าดาเมจในทีไม่พอสามารถใช้ Execute เพื่อมาปิดคิวฝั่งตรงข้ามได้เช่นเดียวกันครับสำหรับหน้าที่ในเลนนั้นตัวกราดจะเป็นตัวที่ค้ำเลนตรงๆไม่ค่อยเก่งนักแต่ต้องข่มศัตรูด้วยการยืนรอฮุกฝั่งตรงข้ามซึ่งถ้าโดนแล้วจะสร้างความเสียหายได้ดีหรืออาจจะฆ่าฝั่งตรงข้ามได้เลยแต่ตัวของเพื่อนในเลนนั้นอาจจะต้องช่วยในการเติมดาเมจนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามโดนเรื่อยๆนั้นเลือดเขาจะไม่มีในการยืนอยู่เลนได้สบายและพร้อมจะโดนเราฆ่าได้ทุกเมื่อนั่นเองครับทำให้เขานั้นจะต้องวิ่งกลับบ้านไปแบบซ้ำซ้อเลือดไม่มีนะฮะหรือว่าถ้าไม่ระวังก็จะโดนเชือดตามระเบียบนั่นเองฮะและเป็นตัวที่เมื่อเลเวล4นั้นสามารถเดินไปทำเกมได้ง่ายมากดังนั้นเมื่อ4ปุ๊บถ้ามีจังหวะมากพอนะครับสามารถที่จะหาจังหวะในการแก๊งเลนอื่นๆได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมไฟท์นั้นตัวกรากเองนั้นอาจจะต้องพึ่งสกิลฮุกกับอัลติเมทเป็นหลักโดยสกิลฮุกนั้นถ้าโดนก็จะสร้างจังหวะเปลี่ยนได้แต่เวลาดึงต้องดูด้วยนะครับว่าดึงตัวไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดบางคนนะฮะเลือกที่จะไปดึงตัวอย่างไบดัสเพื่อจะดึงเข้ามาให้อันติใส่พวกเดียวกันซึ่งเป็นตัวเลือกที่ไม่ดีเอาซะเลยดังนั้นต้องเลือกตัวดึงที่ดีด้วยนะครับยิ่งเป็นตัวนิ่มๆทั้งหลายโดนดึงทีเพื่อนซ้ำต่อรับรองว่าไม่รอดอย่างแน่นอนรวมถึงจังหวะทีมไฟท์นั้นสกิลอัลติเมทในการดูดฝั่งตรงข้ามถ้าฝั่งตรงข้ามยืนไม่ดียืนไม่ระวังตัวโดนเพียงแค่ 2-3 คนแล้วไม่มีใครสามารถหยุดเราได้นั้นในการต่อสู้ตรงนั้นมีโอกาสชนะสูงมากเพราะเพื่อจะทำดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามได้อย่างแน่นมากเลยทีเดียวล่ะครับสำหรับไอเทมบิลด์นั้นตัวกรากเองนั้นแนะนำว่าควรจะเน้นไปในทางเกราะและก็การต้านเวทในเวลาเดียวกันส่วนตัวกรากเองนั้นมีค่าพลังชีวิตที่ค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับจากการที่สามารถฮุกฝั่งตรงข้ามโดนแล้วได้แอซิสหรือว่าได้ค่านะฮะดังนั้นตัวของการออกเป็นเวทอาจจะทำได้ในบางเกมนะครับในเกมที่มีจังหวะเกมที่มันขาดจริงๆหรือถ้าเกมไม่ขาดนั้นตัวกราดจะเน้นในการเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มเกราะที่จะอยู่ในไฟได้นานและเปิดจังหวะในการฆ่าได้มากที่สุดนั่นเองครับและไอเทมอีกอย่างนึงที่เหมาะสมนะครับนั่นก็คือสแตทการลดคูลดาวน์เพื่อที่จะทำให้ใช้สกิลฮุกได้บ่อยมากยิ่งขึ้นหรือใช้สกิลอัลติได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสรุปแล้วกลางนั้นเป็นตัวที่สามารถสร้างความกดดันให้กับฝั่งตรงข้ามได้สูงมากในเรื่องตำแหน่งการยืนและไฟใหญ่นั้นน่ากลัวมากถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามยืนอย่างไม่ระวังตัวถ้าคุณเป็นคนที่รักกับการไล่แก๊งและชิงเกมมาอยู่ในกำมือของคุณกลางเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณอย่างแน่นอนครับLegendary. We commit forever.